เขาหายใจตรงเนี้ยครับวิ่งมาชนรถเราแล้วมันก็ล้มตรงเนี้ยได้อยู่เมื่อกี้คือรถผมจอดตรงนี้ประมาณ17เมตร7เมตรโอเคไอ้ดอนมาตอนนี้ที่มองประมาณนี้อ่ะดิฟดิฟดอนแก้เลยดีอย่างฮัลโหลไม่ไม่จะมาซื้อของครับผมแล้วทีนี้ปรากฏว่าสายตรวจอ่ะเขาไล่ผู้ต้องสงสัยมาหนีจากด่านครับผมจะทำการตรวจเพราะก็หนีมารถสาวัตรจอดอยู่ตรงนี้นะมันก็จะเลี้ยวซ้ายเข้านี่ก็มาชนรถสาวัตรแล้วก็น่าจะเป็นลมอ่ะช็อกหรือไงแบบว่าตกใจสุดขีดแล้วตำรวจจับได้ก็มียาบ้าอยู่เห็นอยู่มีพบยาบ้าใช่ไหมท่านยาบ้าอยู่สองเม็ดครับผมสองสามเม็ดไม่ได้น้ำนะครับท่านครับก็คือเบื้องต้นท่านก็จอดตรงนี้จอดเพื่อหยุดใช่ไหมอ๋อจอดตรงนี้นะก็จะไปซื้อของรถตัดตรงนี้อ๋อครับผมแล้วความเสียหายตรงไหนครับหน้ารถใช่ไหมนะท่านกันชนหน้ารถกันชนหน้ารถไปเดรายครับผมคนเนี้ยขี่ตามมาเฉยๆครับผมแล้วนี้เขาขี่มาด้วยความเร็วใช่ไหมแล้วนี้เขาก็มาชนกับรถเบนซ์คันนี้แล้วก็เจ้าที่ก็ตรวจค้นตามปกติแล้วอยู่ดีก็หมดสติหมดลงไปเบื้องต้นในเขาหนีด่านมาด้วยใช่ไหมครับเบื้องต้นผมออกตรวจพื้นที่แล้วนี้ผมเจอเขากำลังหลบด่านผมก็เลยเข้าไปสอบถามว่ารถเป็นอะไรแล้วเขาก็บิดหนีมาเลยแล้วผมก็เลยขี่ตามมาแล้วจังหวะเขาก็มาชนกับรถคันเบนซ์นะครับผมแล้วเราค้นในตัวเบื้องต้นเนี่ยเจอยาเบื้องต้นเจอยาให้ติดตกหล่นอยู่บริเวณที่เกิดเหตุอ๋อครับ